สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ JV ครัวสยองห่างหายกันไปนานก็วันนี้เราจะมาทำไก่ทอดขนาดใหญ่เป็นไก่ทอดสูตร JB นั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยดีกว่าได้แล้วครับวันนี้เข้าครัว JB ครัวสยองทำอะไรนะทำไก่ทอดไก่ทอดหาดใหญ่ขนาดใหญ่ไม่ใช่หาดใหญ่โอ้รู้จะทำไก่ทอดหาดใหญ่ไก่ทอดใหญ่นี่อร่อยมากเลยนะเคยเห็นมันมีช่วงนึงอ่ะที่มันไก่ทอดชิ้นใหญ่เท่าหน้าเคยเห็นปะก็เลยอยากลองทำกินเองบ้างก็มีเนื้อไก่นะคะเดี๋ยวเราจะทำให้มันเป็นขนาดใหญ่ไม่มีถุงมือไม่เป็นไรล้างแล้วทุกคนเพิ่งเข้าห้องน้ำมาแล้วก็อุ้ยลืมล้างชิ้นมันหนาพอสมควรเนี่ยทำไงให้มันใหญ่ๆอ่ะครับพี่บีครับอ๋อเราจะแผ่ให้มันบางนะคะแล้วก็ทุบค่ะให้มันติดกันไม่รู้นะคะไปดู Google มาเดี๋ยวลอกหนังออกก่อนละกันเราจะไม่กินหนังเพราะว่าเดี๋ยวอ้วนนี่นะคะผลลัพธ์ของการกินหนังนะคะข้างๆขวาเนี่ยไม่เกี่ยวเลยพี่เบย์ครับพี่เบย์ทำอาหารเป็นหรือเปล่าครับเนี่ยโอ้ยถามว่าทำเป็นหรือเปล่าก็ทำเป็นนะแต่ก็กินได้ป่ะอ่านคอมเมนต์อ่านคอมเมนต์เมื่อกี้อ่านคอมเมนต์อ๋อคอมเมนต์มาเราเปิดดูคอมเมนต์พัดก่อนหน่อยดีกว่าเอาจริงไม่เคยได้อ่านคอมเมนต์เลยแย่ๆอย่างนี้ไม่ดีเลยอย่างนี้แปลว่าไม่โอเคเดี๋ยวจะกลับไปด่าไม่สำคัญกับคนดูอ่ะโหจะแร่ทำไมอ่ะแร่ให้มันบางๆไงคอมเมนต์ล่าสุดพี่บีฮะบีอ้วนหรือผ่านคอมเมนต์นี้ไปผู้หญิงคนนี้เขาชื่อบีเขาสวยตามยอดไลค์อะไรท็อปคอมเมนต์ด้วยนะ123นี่เราสวยขนาด123เลยเหรอนี่นะคะเราแล่มันเป็นบางๆแล้วเราก็เอาทำให้มาติดกันหรือว่ามันต้องเป็นชิ้นหนึ่งแล้วทำให้มันใหญ่ๆไม่แน่ใจนะแต่ถ้าสนใจนะทำกินได้ก็สั่งเนี่ยศึกษาวิธีการทำมาแล้วเหรอมันคงจะติดให้หรอกเนี่ยวันนี้ก็คงไม่ติดอ่ะเหรอผู้หญิงคนนี้ทำเก่งตามยอดไลค์อย่า หรือว่าเราต้องใช้ชิ้นหนึ่งแล้วแผ่นทำให้มันเป็นแผ่นใหญ่ก็ไม่รู้สับไหมสับดีกว่าละถ้าสับมาต่อกันแน่นอนแล้วก็เป็นแผ่นตามต้องการที่มีความเรียบเรียงตามต้องการโอเคโอเคสับก็สับเคยสับด้วยอ่ะนี่ปะอย่าเอามือไปวางแล้วเว้ยเฮ้ยยังไงใช่ได้เงียบจะเท่าหน้าไหมเนี่ยลองว่างวัดดิ อยากได้รูปทรงแบบไหนอะอยากได้เป็นหมีแล้วกันอันนี้คือให้ผู้ช่วยทำนะคะเพราะว่ามันไม่ได้หนักหนาอะไรทำให้มันเป็นหมีนะถ้าทำให้เป็นหมีนะเราจะไล่นายออกหมีมันก็ต้องมีหูเลยนี่หมีแล้วหรอใช่หมีตรงไหนเนี่ยมีหูไงหมีหูขาดข้างนึงโอ้ยังไม่เอาหมีแล้วมันเป็นหมีเลยดูสิว่าจะใหญ่เท่าหน้าไหมไม่หมักอะหมักจะทำไก่แซ่บใช่หรอเออแล้วทำไก่แซ่บมันต้องมีจานนี่มันรองรับชิ้นขนาดนี้ได้เองนะอ่ะโรยพริกไทยไปก่อนแล้วกันคุกได้ไหมคุกได้ถ้าจะคุกต้องทำผิดเท่านั้นทำไมอ่ะคุกจะมาอะไรบ้างอ่ะเริ่มจากกระบวนการแรกไก่แซ่บสูตรเจ๊บีนะครับอร่อยผมเคยกินอยู่นะครับมาไม่เลยครับหมักไงเอาซีอิ๊วมาซีอิ๊วขาวมาหมักไม่ต้องเยอะมากเพราะว่าไอ้ส่วนที่เป็นวิงแซบเนี่ยมันเป็นข้างนอกไงเออขาวเจอแค่เนี้ยนั่นมันแล้วส้มสายสุดก็ซีอิ๊วขาวไม่มีซีอิ๊วที่มันสีดำแต่มันเป็นซีอิ๊วขาวโอเคทีหลังก็บอกให้ชัดดิกูไก่มัน400กรัมใช่ไหมก็ใส่ถั่วอีกก็ได้ป่ะโอเคใส่มันพอแล้วก็บอกไปพูดอะไรเนี่ยโอ้เชฟอะไรเนี่ยก็บอกว่าวิงแซบมันอยู่ที่รอบนอกแป้งข้างนอกรสชาตินะนี่คือหมักไก่เหรอเออมันเค็มข้างนึงจืดข้างนึงอ่ะดูแล้วอ่ะคุกอยู่นี่ไงก็บอกว่าคุกต้องทำผิดเหรออยากคุกว่ะต่อไปนะคะเข้าสู่การปรุงแป้งนะคะขั้นตอนแรกเราจะต้องเทแป้งก่อนนะคะกล้องเยอะเกินเอากล้องเดียวสิพอแป้งขนาดไก่ขนาดไม่พอทำไมไม่เทอีกผงหมักเครื่องปรุงกับแป้งหรอใช่ผสมเข้าไปเลยมันจะได้เข้าต่อไปนะคะเป็นผงกระเทียมค่ะผงกระเทียมนะคะเกลียดโอ้ขนาดนั้นเลยเหรอจริงๆก็ไม่ขนาดนี้หรอกต่อไปค่ะพริกขี้หนูป่นละเอียดนะคะอันนี้ต้องใส่เยอะหน่อยเพราะว่าเราต้องเพิ่มความแซ่บให้มันนะคะเอาอีกเยอะไหมเยอะเพราะว่าแป้งมันเยอะเอาละโอ้ค่อนข้างเยอะนะเนี่ยต่อไปนะคะเป็นเกลือนั่นเองนะคะเกลือป่นนะคะเกลือป่นนั่นเดียวสำหรับใครที่อยากให้มีกลิ่นปาปริก้าก็ใส่เข้าไปด้วยนะคะแต่มันไม่ค่อยเผ็ดหรอกแต่ว่ามันมีกลิ่น
จริงๆบาร์บีก้าไว้ใส่ตอนโรยก็ได้ขั้นตอนสุดท้ายของผงแซ่บของเรานะคะก็ใช้เป็นผงมะนาวอะค่ะได้ซื้อที่ไหนอะเซเว่นก็มีเดี๋ยวนี้ได้มีขายเหรอมีห้างสรรพสินค้าทั่วไปนะคะผงมะนาวมันจะเพิ่มความเปรี้ยวนี่นะคะพอผสมกับแป้งมันก็จะเจือจางเนี่ยนี่ปริมาณที่แน่ชัดเหรอครับว่าแบบเราต้องใช้แป้งขนาดเท่าไหร่ถ้าเราใช้แป้งขนาดเท่านี้เราใช้ความเผ็ดขนาดเท่าไหร่อะไรเงี้ยไม่มีค่ะกลัวจะจืดไปด้วยเนี่ยก็ดูสีดิปกติหน้าตาสีเป็นไงอะปกติหน้าเข้มกว่านี่หน้าเข้มกว่านี่เดี๋ยวไปเติมก่อนไม่ใช่เอ้ยเตรียมไข่ก่อนลืมเตรียมไข่ระหว่างที่เตรียมครับเราจะมาเตรียมไก่ให้มันเป็นบางๆทำอะไรคะเชฟตอนนี้คุณเหลือเวลาอีกไม่มากแล้วนะคะตอนนี้ปาไป10นาทีแล้วค่ะคุณลองนึกถึงลูกค้าที่นั่งรอคุณสิคะไม่ใช่ของลูกค้าผมไม่ทำขาดอุ้ยใหญ่จังเข้าหน้ายังอ่ะดูดิก็เอาหน้าลงไปด้วยจะได้มีรอยละจมูกจุ่มอะไรก่อนจุ่มแป้งก่อนจุ่มเลยจุ่มเลยหนึ่งสองแป้งไปพุ่งขึ้นมาอย่างนี้เลยเอาล่ะถึงเวลาที่ทุกคนเตรียมรับชมแล้วนะคะเอาเลยแกนี่เฮ้ยมันพับอ่ะเกิดปัญหาหนักนะคะตอนนี้ไก่มันพับนะคะเราต้องขี้แป๊บนึงนะเข้าน้ำก่อนก็เลยขี้ไม่เคยตกให้เลยอ่ะโอ้อะไรหรออยากกินโอ้โหน่ากินก็ไปไข่ทำไมอ่ะก็ไปชุบเกล็ดขนมปังไงเออจะไปยี่มันดิพอแล้วเสียดายผงอ่ะนี่นะคะเราได้ทำการโรยแป้งเรียบร้อยแล้วต่อไปก็เป็นโรยไข่เพื่อชุบเกล็ดขนมปังนะคะบอกเลยว่าชิ้นนี้ได้สารอาหารที่เป็นโปรตีนล้วนๆแป้งเลยต่อไปนะคะเราจะมาโรยเกล็ดขนมปังนะคะหน้าตามันอาจจะแย่นะแต่ว่าอร่อยการันตีไข่มันค่อนข้างที่จะแบบถ้าเราไม่ได้ชุบมันก็จะเป็นอย่างนี้เลยแป้งล้วนๆไม่รู้อ่ะเท่ากับข้าวกับไก่เอาอะไรกินกันล่ะใส่น้ำมันไหมใส่แล้วเราจะเอาลงกระทะยังไงมันคือยากที่สุดละเจอเขาว่าต้องหามีดมาอันนี้เอาหมดบ้านเลยปะต้องมีอะไรรองเพื่อที่จะให้มันสามารถไปได้เอาอีกไหมมีดอีกใบอีกบานมีดไปอะไรเนี่ยนี่คือวิธีการทำครัวแบบไหนวะถามจริงเชฟก็ทำแบบนี้เหรองงเหมือนกันไม่เคยนะเฮ้ยอุ้ยเต็มกระทะเลยจ้าไม่นะไม่นะไก่ติดกันเอาให้มันติดกันเย้เมื่อได้ก็วิธีทำไก่นะคะคุณต้องมีมีดทั้งหมด4เล่มนะถึงจะทำได้แล้วพักน้องคอมเมนต์มาพี่ทำไมพี่ไม่ตัดมีดล่ะเออว่ะทำไมวะแล้วตัดทีกันไม่มันก็ถ้าสุกแล้วมันก็ติดกันแล้วเหรอนี่ไงที่หนีบอยู่ไหนอ่ะหนีบให้มันเลยเหรอเออตอนลงก็ว่ายากแหละพริกยากกว่าโอ้มันก็เหมือนไข่เจียวแหละตอนแรกมันไม่ติดกันใช่ป่ะไม่ไข่เจียวมันยังบอกว่าเออปึ๊บปึ๊บได้แต่เนี้ยมันไม่ได้อะชื่อดิถ้าได้ด้านเดียวแล้วอ่ะด้านต่อไปต้องได้เช็ดน้ำตาเลยเซตพริกไหมเรารู้ทุกคนอยากดูเราพริกเป็นอะไรเนี่ยมันติดกันแล้วมันจะขาดแล้วช่วยจับกระทะหน่อยใจเย็นๆแป๊บนึงนะตอนนี้มันไม่พีกอ่ะช่วยด้วยแตะไม่เอากรอบนอกนุ่มในเพราะว่ากรอบนอกเละในกลัวมันไม่สุกข้างในแต่ว่าน่ากินอยู่นะมันเหมือนไข่เกี๊ยวเลยใหญ่กว่าหน้าอีกเนี่ยโยนกระทะเชฟขอให้สุกเถอะจะได้กินกันอย่างมีความสุขวันนี้ก็วันศุกร์แล้วไงวันนี้วันเสาร์โอ้ลงวันลงคืนตายคือผมอยากนะดูข้างในมันว่ะทำไงดีจิ้มตับติดตับติดตับเอออะไรมันเละอ่ะเละเพราะการจิ้มของเราล่ะคือเป็นการทำอาหารที่ลำบากคนล้างจานวายเขาอยากดูว่าสุกไหมข้างในสุกปะสุกนะสุกอยู่นะแต่มันขาวอ่ะขาวเกินมันก็ต้องพลิกรอบพลิกเลยแล้วพลิกดิพอพลิกจะได้อยู่ที่เธอคนเดียวอ้าวโทษซะงั้นถ่ายจับกระทะให้เฮ้ยมันง่ายนี่ดำปิดปีเลยจริงเหรอทำไมอีกด้านมาดูน่ากินกว่าเวลาเสิร์ฟอีกด้านนะถูกนะทุกคน
อุ้ยพี่อีกด้านดีเอาด้านไม่โชว์ทำไมเรื่องเยอะอีกเดี๋ยวทีมงานหัวล้ออุ้ยเฮ้ยไม่แย่ไม่แย่ขำไม่ไหวเสร็จแล้วไก่ทอดใหญ่เท่าหน้าคือที่คิดอ่ะคือเป็นไก่ทอดเว้ยแล้วก็ถือกัดกินได้อะไรเงี้ยเคก็ได้อยู่นะน่ากินเนี่ยเหมือนพิซซ่าเลยเหมือนไข่เจียวเลยก่อนให้คนอื่นชิมเนี่ยเราต้องชิมก่อนอะไรมึงร้อนมันมีความกรอบด้วยเนี่ยเดี๋ยวแบบก็ไม่เห็นอร่อยนะคือข้างนอกมันเผ็ดตัวข้างในมันออกนี่มันจะแบบเป็นไก่ที่มีการหมักเอออร่อยอะอร่อยเหรออร่อยแต่ถ้าโรยพวกผงอะไรพวกเนี้ยก็อาจจะอร่อยขึ้นมันอาจจะดำนิดนึงไม่เป็นไรดำนิดเดียวเห็นไหมนิดเดียวโอเคค่ะไก่ทอดใหญ่เท่าหน้าของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะลักษณะเป็นไงก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันด้วยนะคะไปชิมก่อนไปนั่งกินกันโอเคตอนนี้ก็เข้าสู่กระบวนการชิมเมื่อกี้ชิมแล้วแหละแต่เรามากินกันเถอะเอาซอสมะเขือด้วยนี่ข้าวสวยหรือข้าวเหนียวครับทำไมอ่ะแข็งเนี่ยเลยข้าวเหนียวนิ่มนะเป็นคนที่เก่งอะหุงข้าวสวยให้เป็นข้าวเหนียวได้อร่อยว่าอร่อยว่าอร่อยนะว่าหิวอะอ้าวอร่อยดิมันกรอบเลยอะเดี๋ยวพอแห้งมันกรอบใช่กรอบเผ็ดมากแต่อร่อยนะอันพออร่อยก็แสดงว่าอร่อยครับของอร่อยมากกินงานมากจะไม่ค่อยได้กินเลี่ยนเลยอ่ะค่อนข้างเผ็ดแต่ก็โอเคโอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะทำไก่ทอดใหญ่เท่าหน้าผลลัพธ์เป็นไงบ้างอร่อยถือว่าผ่านภารกิจนะคะก็ถ้าชอบคลิปแบบนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะถ้าอยากให้ทำอะไรก็อย่าลืมคอมเมนต์นะคะหรือมีเทคนิคอะไรดีๆก็คอมเมนต์กันมาได้นะคะบ๊ายบาย